ไทยทั่วหน้าอาดูลสูญสิ้นแล้วพระดวงแก้วแห่งพุทธศาสนาทรงเสด็จสมเด็จพระสังฆราชาทรงธรรมมาสู่นิพพานนานนิรันดร์กล้าวกระหม่อมฉันผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสับพันไข่แตกฮะไข่หมูสับและสับเองด้วยนี่ไข่ครับผมไม่เยอะไปใช่ไหมคะไม่เยอะพี่ปลายเป็นไงบ้างครับพี่ปลายมั่นใจไหมครับพี่ปลายมากค่ะวันนี้ทีมของเราแท็กทีมสุดๆนะคะอร่อยแง่แง่ขายาไส้นี่จะออกรสชาติเค็มแล้วหวานหน่อยนะฮะไม่ต้องรีบแต่ในการที่มีทีเด็ดของทีมทั้งสองทีมก็คือสนับสนุนโดย Toyota Hilux Vigo Champตลกตลาดแตกรายการตลกตลาดแตกในสัปดาห์นี้ก็จะกลับมาจับจ่ายช้อปปิ้งถือตะกร้าซื้อผักผลไม้และป่วนกันให้ตลาดแตกกันที่ตลาดดับเบิ้ลวันรามสองอ๋องอ๋องแม่ในตลาดเนี่ยก็จะมีแต่ผลไม้น่ากินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนั่นเนี่ยโอ้ยอันนี้เขาเรียกอะไรหนังผีหนังกระเพาะหนังเหี่ยวหนังไม่เกี่ยวหนังเหี่ยวเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้เอาไปออกอากาศไม่ได้แม่ต้อนรับทุกท่านครับสู่รายการตลกตลาดแตกรายการที่จะสร้างเสียงฮาจากตลาดสดแห่งนี้ส่งตรงไปทีวีของท่านครับครับผมแล้วเราจะตามล่าของกินนะครับของอร่อยอร่อยทุกพื้นที่ของเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะในการชิงแชมป์ตลกตลาดแตกนะคะเราจะมาร่วมแข่งกันทำอาหารในเมนูจานเด็ดค่ะครับผมแล้วก็เคล็ดไม่รับอีกมากมายครับสำหรับเมนูการทำอาหารบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้ไม่ใช่ปัญหาครับติดตามได้ครับในรายการตลกตลาดแตกแม้คราวที่แล้วนะครับทีมสีเหลืองก็ประสบความสำเร็จนะครับนึกว่าประสบอะไรนะประสบความสำเร็จครับประสบความสำเร็จนะครับได้เงินไปจับจ่ายใช้สอยนะครับจำนวน100บาทส่วนทีมสีเขียวนะครับสู้ได้อย่างเต็มที่และดีมากนะครับก็ได้ไป50บาทนะครับเป็นไงบ้างครับในเทปที่แล้วดีค่ะสนุกสนานมากค่ะได้เห็นความสามัคคีกันในทีมนะคะใช่ฮะแน่เป็นไงไม่ชนะก็ไม่เสียใจนี่ซื้อได้ด้วย50ก็ซื้อได้ซื้อได้ครบถ้วนแล้วคณะบอกได้เห็นความสามัคคีได้เห็นความแตกร้าวของทีมหมูความแตกร้าวของทีมนี้ฮะฮะมันไงก็แล้วแต่หนูก็ยังยืนยันว่าหนูยังรักพี่ตีเหมือนเดิมผมก็คำเดิมครับเอาละครับทั้ง2ทีมนะครับจะต้องนำเงินไปซื้อวัตถุดิบในการทำเมนูจานเด็ดจะเป็นอะไรตอนนี้ขอเรียนเชิญนะครับพี่ดาครับผมพี่ดาพี่ดาครับสวัสดีครับเชิญครับพี่ดาครับพี่ดาสวัสดีครับพี่ดาดาชื่อเต็มชื่อเต็มชื่ออะไรครับพี่ดาชื่อดาฮะดลละพักดลละพักดลละพักชื่อเล่นดลละพักเอาละครับตอนนี้ใช้เจดานะครับเลือกแผ่นป้ายฟู้ดแพเน็ตนะฮะหนึ่งสองสามในนี้นะครับจะเป็นเมนูจานเด็ดในการที่เราจะทำการแข่งขันในวันนี้ครับจะดาชอบป้ายไหนครับผมป้ายสองป้ายสองเราเชื่อเลยตลาดแห่งนี้มุ่งมั่นเลยใช่ครับชอบอะไรที่สองสองก็ชอบหมดขนาดร้านเขายังมีนะเจดาสองเจดาสองขายนึกถึงเนื้อหมูสะอาดนึกถึงร้านเจดานะครับวันนี้จะมาขอบคุณครับผมขอบคุณครับและเมนูของเราในวันนี้ก่อนที่จะปล่อยทั้งสองทีมนะครับไปทำการซื้อของกันครับนั่นก็คือเมนูไข่ยัดไส้ครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ยากไม่ง่ายค่ะแต่ไม่บอกนะครับเคล็ดลับไม่บอกครับผมต้องไปซื้อเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับทั้งสองทีมจะต้องทำการซื้อของก่อนนะครับตอนนี้ขอปล่อยตัวครับครับผมไปไปเลยส่วนประกอบหลักของเมนูไข่ยัดไส้คือไข่ไก่3ถึง4ฟองหมูสับประมาณ150กรัมหัวหอมใหญ่หั่นเต๋าครึ่งถ้วยแครอทหั่นเต๋าครึ่งถ้วยมะเขือเทศ1ลูกผักชี1ต้นต้นหอม1ต้น
นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่สำคัญที่ขาดไม่ได้อีกนะครับที่ต้องจัดเตรียมก็คือซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็พร้อมทำเมนูไข่ยัดไส้ได้อร่อยง่ายๆที่บ้านของท่านแล้วนะครับเอาละครับเมนูของเราอะไรครับไข่ยัดไส้ค่ะไข่ยัดไส้ที่ขาดไม่ได้เลยคือนี่ไข่ไข่ครับต้องมีเราจะใช้สักกี่ใบดีครับ3ใบน่าจะพอดีนะคะเอา4เลยเพราะเรามีตังค์100นึงใบเท่าไหร่ครับแม่ค้าอ๋อถ้าเป็นเบอร์นี้ก็ใบละ4บาทไอ้นี่เบอร์อะไรอ่ะเบอร์1จ้ะ4ใบนะโอเคมั้ยนี่4ใบโอเคได้แล้วน้องฟังโอเคถ้ามันไอ้สีตรงนี้มันต่างกันตรงไหนมันมีขี้ติดเฉยๆอ่ะเราก็ไม่ได้กินเปลือกมั้ยเนี่ยเวลาต่อในเสือขี้ร่วงไว้เราต้องหาที่ก่อนเลยของหัวใหญ่ก็ฟ้างมองหัวใหญ่ขาดเท่าไหร่3จาน10เอารวมมิดได้ไหมคะได้3จาน10นะคะนี่หอมใหญ่ประเภทจานนึงหอมใหญ่จานหอมใหญ่หัวใหญ่มาเลยเท่าไหร่คะข้าวเผื่อไปทำที่บ้านเลยได้ไหมพี่ตีอันนั้นก็เกินไปเอาตังค์เหลือพี่ครับหมูสับมีไหมตัวเองหมูสับมีอุ้ยว้าวเราจะไปซื้อที่ไหนได้อะต้องไปซื้อร้านหมูเอาแบบไม่สับได้ไหมล่ะแล้วสับให้หน่อยใครก็จะนั่งสับให้พี่แล้วก็สับได้ปะล่ะมีมีดปะมีปะมีมีดก็สับให้หน่อยได้ไหมล่ะก็ในเมื่อมันหมูสับหมดอะไม่ได้ซื้อที่นี่แหละให้เขาสับให้พี่ขายไงครับพี่ตีฮะสับไม่ได้ผมสับไม่ได้เดี๋ยวผมสับเองก็ได้มีมีดปะซื้อเนี่ยเดี๋ยวสับแล้วมีร้านอื่นไหมขายมีไหมหมูสับนี้ล่ะมันต้องเป็นด้านในอะพี่งั้นซื้อที่พี่สับเองเลยซื้อเนี่ยแหละแล้วสับที่นี่แหละถ้าเราไปซื้อหมูสับจะกิโลแล้วไม่กี่บาทแล้วก็ซื้อหมูเนี่ยแพงเหรอใช่แต่ความจริงเราใช้แค่นี้ที่เหลือนี่คืนเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่กี่กิโลคืนเท่าไหร่นะงั้นเอาตังค์คืนมา20เท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่อ๋อยังไม่จ่ายเลยอันนี้เท่าไหร่คะเมื่อกี้เขาบอก49บาทใช่ไหมตอนแรกอ่ะ46บาทแล้วคืนนี่20ก็ระดับ46บาทใช่ไหมจ๊ะ26เองเหรอสับเลยได้ป่ะล่ะนี่เลยดีกว่าต้องอันเลยไวกว่าเออมีดคมมากเลยอ่ะโอ้โหนี่เดินมาไกลมากเลยฮะยังหาไข่ไม่เจอเลยไหนๆแถวนี้ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะยายว้ายอ้าวตกใจหมดนึกว่าคนเป็นลมไปเลยเป็นแรงไปเลยยายเอาหลับอ่ะครับเอาหลับเป็นหุยด้วยตื่นทนายนี่แหละยายบอกยายครับตรงไหนมีไข่ขายไหมครับยายร้านไข่อยู่ไหนคะฮะนี่ไงยายชี้ไปแล้วนี่ยายง่วงจริงใช่ไหมไม่พูดเลยชี้อยู่ตรงนี้เหรอตรงข้ามะแล้วยายขายอะไรครับผมถามว่ายายขายอะไรบ้างขายหมากขายภูขายอะไรอีกครับขายปลาเค็มปลาย่างขายดีเนาะนอนเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่อคุณพี่รัตนาค่ะรัตนาเอาละอัญชลีเดี๋ยวแล้วอัญชลีล่ะอยู่บ้านค่ะแล้วพี่เป็นอะไรกับพี่อัญชลีพี่สาวอ๋อคือของร้านนี้เป็นเจ้าของร้านนี้เธอเปิดอะไรสาขาเนี่ยฮะค่ะโอ้โหตามสั่งมีอะไรทั้งอย่างโอ้โหนี่เอาเงินไปเก็บกันไว้ไหนหมดเลยฮะส่งแม่ไปเรียนนอกส่งแม่ไปเรียนนอกโอ้โหนอกเขตเทศบาลนะฮะนอกเขตเทศบาลถูกต้องครับให้มันรู้ซะบ้างอัญชลีจ๋าค่ะดีว่าผมเนี่ยถ้าต้องการทำเมนูอาหารแล้วผมต้องการซื้อไข่จากคุณพี่อัญชลีแต่ว่าผมใช้ไม่เยอะผมอยากจะซื้อไข่ต่อพี่อัญชลีพี่อัญชลีขายไข่ผมครับผมอยากได้ไข่ของพี่อัญชลีครับ20บาทค่ะ15บาทได้ไหมครับเอาไป14บาทแล้วกันจริงป่ะ10บาท14บาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะเย้คุณยายสั่งมาครับบอกระวังไข่แตกโอ้ตุ้ยยายตื่นแล้วตื่นแล้วผมต้องขู่ไอ้พวกนี้แล้วเกินเสียงโวกเวกวายจะหลับจะนอนมันเสียงดังอะไรกันเราได้ไข่แล้วนะนี่เลยต้องร้านนี้นะครับพวกถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวอุตส่าห์ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันดึงกันเลยทีเดียวนะคะซื้อน้อยๆก็ขายนะคะก็ไม่ได้ซื้อเยอะคุณแม่ค้าเองจะสวยขนาดนี้ชื่ออะไรคะชื่อพี่อะไรคะพี่นุชพี่นุชจะรีสีราชากันต้องร้องเพลงสองลูกจ้ะสองลูกสองลูกนะคะอะไรอีกคะใช่อะไรครับอันนี้เสร็จแล้วนู่นหัวหอมไหมคะหัวใหญ่หอมหัวหอมด้วยค่ะเอาหัวเดียวก็พอหนึ่งลูกค่ะตำรวจตำรวจร้านนี้ขายมาตำรวจร้านนี้ขายมาเป็นเครื่องรางของเขาอันนี้อะไรให้คิดก่อนเราคิดก่อนคิดตังก่อน
คิดดีๆนะครับถ้าคิดแพงผมก็ตุกทองนะบอกก่อนผมเป็นพวกตลกวิชาชีพมาก่อน25บาทใช่ไหมเราเหลืออีกไหมปกตินะเวลาผมอะไปที่อื่นอะผมซื้อของอะของมาครบอะเขาชอบให้ผมเต้นให้ดูอันเนี้ยผมต่อราคาพี่เต้นให้ผมดูหน่อยไม่งั้นก็ลดราคาให้เรา25บาทนี่ไงโอ้25บาทพอดีท่านผู้ชมครับเหลือ1บาทผมฝากทอดกระถิ่นด้วยพี่ฝากครับ1บาทสาธุขอให้ชนะด้วยโหให้ชนะด้วยนะป้าสาธุได้ป้าสาธุบาทนึงสาธุด้วยพี่ป้าสาธุด้วยสาธุให้ชนะสาธุสาธุให้ชนะเนาะอะไรนะป้าขออะไรนะให้ชนะบาทเดียวเนี่ยเอาชนะเลยป้าส่งคืนฝากทำบุญด้วยนะครับเอาละอันนี้สองหนึ่งบาทของเรานี่ละเราได้ของครบแล้วจ้าครบเลยนะคะตามทีมนั้นไปเลยทีมนั้นวันนี้แพ้เราแน่ไปตลกตลาดแตกตลกตลาดแตกนะครับทำการจับจ่ายนะครับวัตถุดิบในการประกอบนะครับเมนูจานเด็ดในวันนี้ของเราก็คือไข่ยัดไส้และแน่นอนนะครับทั้ง2ทีมมีสูตรที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจับจ่ายอะไรมาบ้างครับสำหรับทีมนี้เลยครับผมสับพันไข่แตกฮะไข่หมูสับและสับเองด้วยนี่ไข่คราวนี้มาดูของทีม B ครับค่ะเริ่มจากไข่4ใบเท่ากันเบอร์อะไรใบเท่ากันเนื้อหมูบะชอนี่ผักผักยาวมีไหมถั่วฝักยาวบางเจ้าใช้ครับแตงฟ้าแตงฟ้าเอามาทำไมคนโบราณนี่เลยเอาทำกับข้าวเลยเพื่อนเล่นเฮ้ยมีแตงกวาเขามีเราไม่ใส่ไม่เหมือนกันพี่ยังใส่ข้าวโพดอะไรเลยเอาแล้วครับตอนนี้นะครับทั้ง2ทีมก็มีวัตถุดิบที่คล้ายๆแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าลีลาการปรุงของเขานั้นจะเป็นอย่างไรเซตเลยครับเอาละครับและเมนูจานเด็ดของเราในวันนี้นั่นก็คือไข่ยัดไส้นะครับทั้ง2ทีมไม่มีใครไส้เดียวกันแน่นอนนะครับครับผมตามส่วนผสมแล้วไม่เหมือนกันครับเรื่องเดียวกันและในเวลาที่ไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดเวลาชิงเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยซึ้งจากตลกตลาดแตกของเราครับผมจะเริ่มณบัดนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผมในส่วนของเครื่องปรุงเค็มของเรานะครับวันนี้ก็จะมีทั้งซีอิ๊วขาวซอสเขียวนะฮะมันหอยและน้ำมันหอยครับผมหมูสับแซลมอนนี่นะน้ำมันพืชแล้วก็พริกไทยครับแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็หอยเครื่องรางของผมโอ้โหครับผมไม่เยอะไปไม่เยอะพี่ปลายเป็นไงบ้างครับพี่ปลายมั่นใจไหมครับพี่ปลายสบายมากค่ะวันนี้ทีมของเราแท็กทีมสุดๆนะคะอร่อยแง่ไข่ยัดไส้นี่จะออกรสชาติเค็มแล้วหวานหน่อยนะฮะอย่าลืมนะฮะว่าบางทีก็2เลนหอมหัวใหญ่เนี่ยหลังจากที่โดนความร้อนแล้วมีความหวานนะฮะใช่ฮะเพราะฉะนั้นใส่น้ำตาลเยอะไม่ได้น้ำตาลเยอะไม่ได้ครับเอาละครับสำหรับทีม B นั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงครับครับเดี๋ยววันนี้ทำแบบเงียบครับของเราอ่ะแต่เน้นคุณภาพของทางนี้น้ำลงน้ำลายกระเด็นกระดอนไปหมดในขณะที่อีกทีมหนึ่งนะฮะเนื่องจากประสบการณ์เยอะคุยเยอะครับผมเพิ่งเริ่มลงทำเครื่องอีกทีมหนึ่งไปถึงไข่แล้วนะฮะครับผมนี่คือการทำไข่ตัวห่อลีลาลีลาไข่ตัวห่อแหมลูกหลานลีลาดีอร่อยเนาะแล้วก็ลงไข่นะครับหมดเลยเหรอพี่แยกของแข็งก่อนใช่ไหมโอ้ยหมดไปเลยเหรอได้ค่อยจ่ายมาเลยครับจ่ายมาปั๊บไม่ต้องจับเลยครับโอเคแล้วก็พี่ได้นะเอาขอจานได้ขอจานใหญ่ด้วยครับผมทีมงานครับขอจานใหญ่ด้วยคิวี่จานอยู่นี่ค่ะจานยัดไส้ขอจานอยู่นี่นะฮะใส่ยัดไส้ผมเสร็จแล้วนะครับแทบจะเหยียบแตกนะอยู่ด้านล่างมีแอบมาชิมเฮ้ยเพื่อให้เขาได้ลูกเห็นป่ะโอ้โหสวยงามครับเห็นป่ะแล้วเราลงก่อนนะโอ้โหสวยงามแล้วพักไว้ก่อนนะโอ้โหสวยงามมากครับแล้วเดี๋ยวนี่เลยคว่ำกระทะเลยดูที่เด็ดแล้วนี่คือขั้นตอนสุดท้ายดูขั้นตอนสุดท้ายนะฮะดูนะครับ1 2 3โอ้โหแล้วออกมาแล้วครับโอ้โหน้ำน้ำน้ำสุดยอดฮะไม่ต้องรีบเลยแต่ในการที่มีทีเด็ดของทีมทั้งสองทีมก็คือจะเป็นเค็มหวานใช่ไหมแต่เติมมะเขือเทศเข้าไปนี่จะให้ความเปรี้ยวเล็กๆพี่ต้าครับครับผมทั้งผมก็นะปอกแตงกวาแต่เนี่ยบอกว่าผมไม่ได้ปอกธรรมดา
ผมจะแกะสลักแกะสลักด้วยถูกต้องไม่ได้เหลือและนี่คืองานศิลปะเสร็จแล้วครับพี่จีนมัตตบะหรืออะไรครับอันนั้นคล้ายๆครับผมคล้ายๆมัตตบะนะครับนี่ครับคือนี่เขาพูดใส่ผมนี่เขาพูดใส่ผมตลอดรูปร่างหน้าร่างกายเดียวนะไม่ใช่ปัญหาเขาหนุนหนังครับเขาใส่ไส้นิดเดียวชิ้นตีมันถูกต้องใช่ไหมนี่แล้วแล้วปั๊บพับเลยอ้าวพี่ผมบอกว่าพอก่อนไหมแล้วนี่เดี๋ยวก็จะแต่งใช่ใช่ใช่อะไรพี่ดีไหมครับดีค่ะดีค่ะจะห่อได้ไหมตอนนี้ตอนนี้รับประทานบ้างนะครับนี่เดี๋ยวทำการห่อนะครับในขั้นตอนสุดท้ายของทีมเองอะไรก่อนครับพี่อะไรกันของเราจะหามันต้องถูกหลักอนามัยเพราะฉะนั้นเฮ้พับไปปั๊บอุ้ยสีสีสู้ไหมสีเป็นไงสีสู้เขาไม่ได้สีมันนะฮะสีสู้ผมไม่ได้สู้ใครสีสู้ผมผมไม่ต้องการสู้กับใครอันนี้จะดูแล้วเหมือนอัมเล็ตนะฮะไข่คนครับเหมือนไข่คนนะฮะเหมือนไข่คนเหมือนอะไรอะไรไอ้นี่ปิดบังปิดแล้วครับปิดแล้วครับแล้วก็รูปร่างไม่เป็นไรครับขอที่รสชาตินะรสชาติแล้วสีว่าคนเรื่องของเรื่องแล้วไข่เราหนาไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาเอานี่ถือไว้อาจารย์ไหมพี่เอ้าแล้วมันยังเป็นทำดิสเพลย์อย่างนี้หรือไม่ได้ไม่มันต้องความหน้าพี่ตีความหน้าลูกพี่ตีมันจะกระเด็นลงได้พี่ตีก็ทำได้เดี๋ยวได้พอเรื่องจะเป็นไข่แตกหรือเปล่าอันนี้ออกไปก่อนอันนี้ออกไปก่อนดูไว้ดูไว้พี่ครับเรื่องดูวิธีของเขานะครับน้องดูนะครับเรื่องดูวิธีของเขาเป็นไงล่ะน่าจะได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยเดี๋ยวทำการเขาเรียกเก็บงานเก็บงานขอโทษอนุญาตสอดไส้นิดนึงแล้วนี่คือผลงานของทีมเอครับไข่ยัดไส้ฝีมือของคุณตีดอกเสดาไข่ยัดผมตลาดเนื้อน้ำประวันและน้องข้าวฟ่างดูเหมือนไม่สุกใช่แต่เกือบสุกอย่างนี้กำลังพอดีแต่กำลังดีเกือบจะไหม้ถ้าเป็นสเต็กเขาเรียกแล้วมีเดียมแล้วเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมานะครับดูว่าทีมไหนจะได้เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลจากตลกตาแตกสักครู่เดียวครับทีผมนะบัตรทีครับผมตลกตลาดแตกตลกตลาดแตกสนับสนุนโดยคริสทีนโคคูเพอร์ซีรีส์ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากคังเซ็นเคนโกและนี่คือไข่ยัดไส้ฝีมือของทั้ง2ทีมครับที่รอการตัดสินนะครับและวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับที่ตลาดน้ำมันวันราม2ของเรานั้นมีกรรมการรับเชิญทั้งหมด5ท่านในการตัดสินนะครับครับผมกรรมการท่านแรกของเราครับผมขอเบิกตัวครับใครครับเชิญครับเป็นนักศึกษาของราม2ครับเชิญครับทีมอย่างความเป็นธรรมมีความเป็นธรรมเอาตำแหน่งเดิมเลยเมื่อกี้แล้วแต่นะครับใครยัดไส้รสชาติแบบไหนเอาน้องอายุเท่าไหร่จ๊ะ19แต่งงานได้19ที่เกิดประมาณพ.ศ. 31ใช่มั้ยถ้าที่จำได้นี่เพราะว่ามีใครสักคนนึงอายุใกล้ๆกันเนี่ยทีมหนึ่งนะฮะเนื้อไข่จะหนานุ่มแต่ทีมหนึ่งเนื้อไข่อาจจะคาวเล็กๆไม่สุกค่ะเฮ้ยนี่ค่ะสุกครับสุกเชื่อผมนี่สุกชิมอย่าชี้โพงให้กันหรอกอย่าคายออกมานะฮะโอ้โหเอาละครับโอเคไหมว่าชอบจากไหนนะเอากรรมการท่านแรกของเราขอเสียงปรบมือให้น้องนุ่นครับครับผมแล้วกรรมการท่านที่2ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาพร้อมอุปกรณ์เลยค่ะกรรมการเราชื่ออะไรนะครับพี่อ๋อยค่ะพี่อ๋อยอยู่บริษัทนี่ซูพวงไข่บรรณาสารนะคะไปซื้อรถที่ซูด้วยนะคะพอแล้วครับถามนิดเดียวครับถามนิดเดียวตักไข่ให้เยอะหน่อยตามสบายนะครับพี่อ๋อยพี่อ๋อยทานตามสบายนี่ปกติอยู่กับมอเตอร์กับการขายวันนี้มาลองชิมเป็นกรรมการเขาจะมอบมือให้พี่อ๋อยเราสองท่านแล้วครับท่านที่3ครับเปิดตัวครับผมเชิญค่ะกดไลค์เมื่อเจอเขาเชิญเลยค่ะพริกไทยครับเรามีพริกไทยพริกไทยสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับตักไข่เอาครับต้องการจะทำตามก็ลองสังเกตดูนะว่าจะทำไข่ให้สวยได้อย่างไรก็นุ่มไหม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 นุ่มเลี่ยมโกรธโกรธพี่ตีมีคำตอบในใจนะไลค์กดไลค์ครับเดี๋ยวผมให้จูนครับสามท่านไปแล้วนะครับคราวนี้มาถึงท่านที่4ครับผมเปิดตัวฮะสวัสดีค่ะเห็นมานั่งร่อนอยู่แถวนี้นานแล้วนั่งร่อนคุณพี่ชื่ออะไรครับผมเอาที่เล่นหรือที่จริง
ชื่อเล่นแล้วกันครับผมชื่อติ๋งค่ะชื่อติ๋งแล้วเพื่อนชื่อเพื่อนชอบล้อชื่ออะไรฮะติ๋งติ๋งไม่ใช่เพื่อนจะเรียกคุณครูคนสวยคุณครูคนสวยฮึบไม่สนใครเลยฮะเป็นไงครับเก็บไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวมาอธิบายทีหลังครับผมค่อยมาวิจารณ์กันของเจ๊ยามนั้นจะมาเยี่ยมยามอย่ามายุ่งนะไม่ยุ่งไม่ได้อ่ะพี่ตีก็ให้ชิมมาทำไมยุ่งไม่ได้ไม่ต้องชิมผมเลยไปเลยไปไม่ได้ไม่ต้องให้คะแนนผมก็ได้ไปเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวผมเป็นคนขวางโลกอยู่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะถูกฉันรู้จักเธอดีบอกครับทำไมต้องไม่ต้องมาชี้ตักก็ตักเลยเอาตักเลยเฮ้ยตอนนี้เธอยังใส่ปากแล้วแต่มันอยู่ตรงนี้ช้อนอยู่นี่มั่วไงแล้วเดี๋ยวชิมจานนี้เสร็จก่อนโหเดี๋ยวปัดเอาซะดีมั้ยเออใช่แต่ถ้าเสียบคะแนนให้เขานี่จะเปลี่ยนคนเลยนะเฮ้ยนี่ไม่ใช่น้ำเด็กเล่นนะว่าพี่ผ่านไปผ่านมาเออนี่เขาอะไรการกันอยู่นี่อารมณ์เสียใครมาเนี่ยไวทองครับลูกใครดูแลด้วยนะครับหน้าตาก็ดีเนาะหน้าตาดีไม่ได้ให้มาชมชิมไปเอาดูดิเอาละฮะมาหาเรื่องเขาทำไมเนี่ยพี่ตีหน้าตากิเลสกิเลสโอเคผมเป็นคนชอบแบบนี้โอ้โหเป็นไงฮะรสชาติจานนี้ฮะไม่ต้องมาฮือไปเลยอ๋อแก้มเอาละครับเอาเก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจพี่ติ๋งนะครับพี่ติ๋งนะครับกรรมการท่านที่4ของเราขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคุณครูคนสวยขอให้เดินไปคนละอะไรบอกมาจะไปไม่ต้องมาขอบคุณเขาเลยกรรมการท่านสุดท้ายนะครับผมเป็นสุภาพบุรุษครับสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะชื่ออะไรครับฮะเดนทีดังชื่ออะไรนะชื่อเดนไม่ถูกก็กระเด็นหรือเปล่าแล้วทำไมทำมืออย่างนี้ทำไมอ่ะเดน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 อะไรครับเดนทอลนี่ขี่มอไซค์มาป่ะตาเตอแดงเลยลมมันพัดอะครับเอ๊ะพี่สีป้อนเลยรู้นี่จะมีป้อนเลยพี่สีป้อนเลยพี่สีป้อนป้อนออกเลยออกมีน้องมีน้องหอด้วยนี่เดนเดนฮะเขาไม่เคยป้อนใครเลยนะเดนเดนอ้าปากรับได้เลยครับผมไม่เดนใกล้กันหน่อยดีจะได้ดูสนิทเฉยพี่เดนรับรองเดนเดนจะต้องจ้องโอ้โหเพราะว่าปรุงสุดฝีมือเลยนะเอาละครับลิ้มลองรสชาติแล้วครั้งแรกเลยครั้งแรกแกล้งดิ้นแล้วนะฮึบปากสั่นนะวินาทีแห่งความสัมพันธ์ที่จะทำให้ตลาดแห่งนี้จารึกไว้นะครับว่าใครคือแชมเปี้ยนระหว่างทีม A และทีม B กรรมการท่านที่1ครับผมน้องอะไรนะปุ้ยปุ้ยน้องลุงทางนี้ครับทางนี้ครับทางนี้ครับครับผมทีมไหนใส่ทีมนั้นครับไม่ต้องไปกลัวพี่ตีเยี่ยมมากโอ้โหฟังเสียงปรบมือเพราะอะไรถึงเลือกจานนี้ครับปากโอเคยังไม่ทันโอเคครับขอจับมือให้ลูกครับขอบคุณครับต่อไปครับยังไม่ไหวงูเวียงอยู่มาที่2นะฮะคุณจูนจูนกดไลค์จูนครับชอบจานไหนเสียบจานนั้นเพื่อนพูดกับร้องเพลง2 3เสียบไปรอฟังเหตุผลทำไมถึงเลือกจานนี้จานนู้นเป็นไงถ้าจานนี้เนี่ยกินเปล่าว่าอร่อยแล้วที่กินกับข้าวพอดีกินกับข้าวจะพอดีมากกว่าคุณมีเหตุผลมากแต่เมื่อกี้มันกินเปล่าไม่ใช่มันกินเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกับข้าวแต่มันกินกับข้าวจะดีไงก็มันไม่ได้กินกับข้าวพี่ขอเสียงปรบมือให้จูนครับผมเขากันแล้วอ่ะแล้วคนที่3นะครับพี่อ๋อยค่ะพี่อ๋อยพี่อ๋อยครับผมพี่อ๋อยนะฮะชอบจานไหนเสียบจานนั้นเสียบเลยนับก่อนไม่มีพิธีในตองแล้วทำไมชอบจานนั้นครับพี่ทำไมถึงชอบฮะเพราะว่าจานนี้อะกลมกล่อมนะคะกลมกล่อมแล้วจานนี้มันไม่กลมเหมือนดูเด็ดเนี่ยนี่ไม่หมายถึงรสชาติท่านแขกไปดินขอบคุณครับพี่อ๋อยครับผมกรรมการท่านนี้มีปัญหาตลอดครับมองหน้ากันไม่ได้ครับไม่ถูกชะตาฮะเกิดกันดาวคนละดวงครับผมอันนี้ไม่ต้องเสียบผมรู้เลยได้ไหมนับหนึ่งนับสองนับสามแล้วก็โอ้โหแล้วมีอึ้งด้วยนะเอาเหตุผลพี่ไปให้ตำรวจผมก็ไม่ได้ว่าอะไรให้ตำรวจก็ได้ทั้งหมดทั้งหมดมาพี่อร่อยแล้วอันนู้นอ่ะฝั่งนี้ทำดีเกินไปง่ายๆผ
โอเคครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวเราออกทางนี้ฮะเสียบอย่างนี้แล้วผมจะดีใจดีไหมขอบคุณครับขอบคุณครับมาชมมาพี่ติ๋งฮะมาชมไงนี่ชมน่าจะให้เป็นคนสุดท้ายกรรมการท่านสุดท้ายชี้เป็นชี้ตายครับขนาดนี้2ประตูต่อ2เด่นเด่นนะน้องเด่นนะน้องเด่นน้องเด่นนะครับมีคำตอบอยู่ในใจนับ1 2 3ตัดสินใจดีครับเด่นเสียบแล้วเป็นคนยุติธรรมเป็นคนยุติธรรมถูกต้องครับทำไมถึงเด่นถึงเชือกชาญนี้ครับผมเพราะมันมีจุดที่แตกต่างกันครับพูดดังเอาละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับขอบคุณน้องเด่นมากนะครับขอบคุณยังไงก็มาหน่อยนิดหน่อยขอบคุณครับกรรมการชี้ขาดกรรมการชี้ขาดของเราครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผมก็จะให้อันนี้อีกอันนึงไม่ชอบแต่พี่ติ๋งตั้งใจจะติ๋งนะเอาละครับก็ชนะไป3ต่อ2เป็นเอกฉันท์นะครับว่าทีม B นะครับได้เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมด้วยซึ่งจากตลกหน้าตาครับเอาละครับข้างเซนเคนโกนะครับมอบเงินรางวัล 10,000 บาทครับให้กับทีมของยายอ้วนนะครับแล้วก็คุณไปนะครับและนายๆจะมาเรียนครับผมแล้วนี่ครับถ้วยซึ้งจากตลกตาแตกครับต้องถามความรู้สึกในวันนี้นะครับสำหรับคุณปายที่มาร่วมรายการกับเราเป็นไงบ้างครับผมสนุกสนานมากเลยค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เทคนิคการทำอาหารจากนี่นะคะคุณยายอ้วนเลยค่ะนี่ต้องบอกว่าเป็นแม่ครัวฝีมือดีนำทีมสู่ชัยชนะค่ะวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณปายธนาอัมพุทธครับผมสวัสดีค่ะแล้วก็ยายอ้วนครับขอบคุณครับผมแล้วก็พี่ปุ๋มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับตลาดนัมเบอร์วันรามสองครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัมเบอร์วันรามสองทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับครับผมค่ะแล้วสัปดาห์หน้านะคะมารอดูกันค่ะว่าพวกเราจะพาคุณไปที่ตลาดไหนค่ะครับผมแล้วเรายังมีเมนูจานเด็ดอีกมากมายครับในเคล็ดลับในการทำอาหารครับผมพบกับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันพุธครับผมเวลา 17:20 นถึง 17:55 นทางชลบ .5 แห่งนี้นะครับค่ะและอย่าลืมนะติชมรายการเข้ามาได้ทาง Facebook ด้านหน้านี้ค่ะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกลับมาพบกับพวกเราครับกับรายการตลกตลาดแตกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้เก่งมากไอ้บางทีเนี่ยเป็นกองยาวที่มีนะไอ้ลูกกลมๆเขาเรียกมะนาวไอ้ลูกยาวๆเขาเรียกมะดันแต่ก็เนาะขอโทษนะครับมายืนทำอะไรตรงนี้ครับอันนี้เรามีคลอโรฟิลล์มาแจกค่ะของ